สวัสดีครับทุกคนนะครับอันนี้มารีวิวนะตัวนี้จะเป็นแจ็คนะครับเป็นแจ็ค 3.5 นะเป็นแจ็ค 3.5 นะครับ 2XLR นะครับผมก็ไปใช้กับไมค์คอนเดนเซอร์นั่นแหละนะครับนะครับเป็น male to female นะครับคือตัวแจ็ค 3.5 เราก็ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะตัวนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็ไปเสียบกับไมค์ผมสั่งตัวมาตรงผมสั่งตัวนี้มาเป็น3เมตรนะครับผมยาวหน่อยนึงจะได้วายสายที่โต๊ะคอมได้สวยๆไม่เกะกะมากนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะว่ามันเวิร์กไหมนะครับผมสั่งมาจากจีนนะครับตัวนี้ได้มาอยู่ที่ตัวนี้นะครับ3เมตรนะผมได้มา92บาทนะครับผมไปลองดูประสิทธิภาพกันนะครับลองไปเทสเสียงกันดูนะครับโอเคนะครับสำหรับครับใครที่เสียบเข้าไปแล้วเป็นแบบผมนะก็คือเสียงออกข้างเดียวนะครับเสียงไมโครโฟนออกข้างเดียวนะให้แก้นะครับไปหาแหวนอะไรแบบนี้มาอันนึงนะครับเล็กๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถที่จะดึงขยับออกมาได้ประมาณขนาดเนี้ยนะครับประมาณขนาดเนี้ยขยับดึงออกมานิดนึงอ่ะมันจะหายนะมันจะเสียงจะออกเข้าเป็น2เข้าซ้ายขวาเหมือนเดิมอ่ะครับออก2ข้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะหาแหวนเบอร์ขนาดนี้ได้ประมาณ1มิลนะเนี่ยแล้วเสียบเข้าไปปึ๊กเนี่ยจะพอดีนะครับเสียงก็จะออกเต็มเหมือนเสียงมันก็จะออกเต็ม2ข้างนะครับผมใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแจ็คมันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ผมก็มาต่อกับไมโครโฟนตัวไมโครคอนเดนเซอร์ผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือแจ็คอันเก่ามันน่าจะขาดในช็อตนะครับก็เลยมาซื้อมาต่อใหม่ก็เลยใช้แบบ3เมตรใช้สาย3เมตรไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงที่มาจากไมค์ตัวนี้ที่มาจากไมค์แล้วก็สายอันใหม่ให้ฟังกันนะครับผมเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของไมค์เส้นใหม่ของเรานั่นเองนะครับสายไมค์เส้นใหม่นะครับเรากำลังจะให้ฟังเสียงใน3 2 1นะครับอันนี้ก็ล้อเล่นนะครับล้อเรียนคุณกริดโทนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจตามลิงก์ไปนะครับผม